มันจะหมดสวัสดีครับก็อะไรอ่ะเจอกันอีกแล้วนะจริงๆไม่รู้ว่าจะมีใครได้ทันเห็นบ้างนะถ้าคนกดกระดิ่งก็จะเห็นนะคลิปที่ผมลงไปแล้วกดยกเลิกไปนะครับพอดีมันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะก็อาจจะไม่เอาลงแล้วครับคลิปนั้นอาจจะเป็นคลิปของวันนี้แทนเนาะคงเดี๋ยวลองไปแก้ไขดูนะครับพอดีเอาง่ายๆเลยคือมันติดเหลืองนะครับซึ่งผมพยายามกำลังศึกษาอยู่นะครับว่าเราต้องทำยังไงให้มันไม่ติดเหลืองนะเพราะคลิปการขี่มอไซค์นี่มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากที่มันจะติดเหลืองได้ง่ายมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่า AI มันตรวจตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงอาจจะทำแหละคลิปนี้อาจจะล่าช้าไปหน่อยเนาะแต่ก็มาพูดถึงกันอีกทีนึงคือพอดีเมื่อวานที่ถ่ายนะครับมันใช้คลิปเมื่อวานป่าวะนั่นแหละแต่มันเป็นกลางคืนนะครับตอนกลางคืนผมก็ทั้งภาพมันก็ไม่ค่อยชัดด้วยเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนเนาะ GoPro มันไม่เก่งกลางคืนครับ GoPro มันเก่งกลางวันนะฮะทั้งแสงน้อย GoPro ก็ระบบการสั่นอะไรก็ห่วยไปหมดเลยนะต่อให้เป็นGoPro 8ก็ทำได้ไม่ดีนักเท่าไหร่นักนะแล้วแถมเมื่อวานนี้มุมมองของเลนผมไม่ได้ทำเป็นเลนวายไว้เนาะมันก็เลยดูไม่ค่อยน่าดูนักดูแล้วตาลายอ่ะผมก็เลยเลือกที่จะขอเอาออกดีกว่านะขอเอากลับมาแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวตรงไหนที่มันผิดกฎของ YouTube ผมก็ต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวจะต้องตัดออกไปนิดนึงนะตอนแรกว่าจะไม่ตัดแต่มันผิดกฎ YouTube ไปน่าจะเยอะอยู่อะแต่เดี๋ยวผมแยกอันที่มันโดนตัดละใส่ไปให้เอาไว้ดูกันเอาเป็นช็อตๆไปเนาะคงจะต้องอย่างนั้นแหละครับวันนี้ก็คงต้องขี่ด้วยความระมัดระวังมากกว่าเดิมจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับเพราะผมเช็คแล้วว่าคลิปผมมันผ่านเกือบทั้งหมดแล้วมีน้อยคลิปมากที่ติดนะแต่เมื่อคืนนี้คงสนุกไปหน่อยเขาเล่นอะไรแพงๆนะฮะก็เลยติดเหลืองวันนี้เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้าปัดรถกันเลยดีกว่านะตอนนี้ก็4:38แล้วน้ำมันเหลือ2เม็ดนะครับจากเต็มถังนะครับแล้วก็ผมก็กดรีเซ็ตไปหลายรอบแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่236กิโลนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 28.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลือยังอยู่ที่76กิโลเมตรนะฮะยังวิ่งได้อีก76กิโลอุณหภูมิภายนอกตอนนี้35องศาเลยแบตเตอรี่ยังโอเคครับ 13.8 13.9 14.0 โอเคก็ยังใช้ได้ดีนะผมเห็นอะไรนะ NMAX
เดี๋ยววันนี้พูดคร่าวๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยววันไหนจะมาพูดเจาะลึกอีกทีแล้วกันเนาะพอดีผมนั่งดูอยู่นะก็ได้ข้อมูลมานิดๆหน่อยๆนะครับผมชอบตรงที่ว่า Nmax ตัวใหม่นะ Nmax 2020นะครับเออแบบสวยดีอ่ะไฟหน้าก็ดูสวยเนาะไฟท้ายก็พอได้อยู่อ่ะพอรับกันได้อยู่ก็ไม่ถึงก็โดดเด่นแต่ก็มันก็ดูแปลกตาดีอ่ะแต่มันยังไม่เข้ามาขายในไทยนะครับไม่รู้เปิดตัวเมื่อไหร่เนาะ Nmax 2020ก็ผมชอบค่ายยามาฮ่าเขาโฆษณานะสเปคเครื่องของ Nmax ก็คือ155 cc นะครับแล้วก็อะไรอ่ะจุดเด่นเขาคือกระบอกสูบไดอะซิลเนาะแล้วก็ลูกสูบขึ้นรูปแบบฟอร์สนะครับขึ้นรูปแบบฟอร์สนี่ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นรูปแบบไหนนะไอ้แบบฟอร์สเนี่ยแต่คำว่าฟอร์สนี่มันคงแข็งและเบาอะไรประมาณนั้นหรอมั้งนะเหมือนล้อแม็กอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นระบบ VVA ป่ะออกแบบผันนะรถค่ายเสียเนาะก็เจ๋งดีนะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นดีรูปทรงก็โดนใจดีนะสวยดีสวยดีแต่ไม่รู้คันจะใหญ่ขึ้นอีกหรือเปล่าหรือคันเท่าเดิมนะถ้าคันมันใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยดูอวบอั่นหน่อยนะมันก็จะดีมากเลยอย่าง PCX อ่ะครับ PCX โอ้โหเห็นไหมไฟท้ายก็เบลอเลยเนี่ย PCX ตัวเก่าตัวนี้ไม่รู้มือสองเท่าไหร่แล้วผมอยากได้มากเลยผมจะมาทำรถไฟฟ้าผมอยากเอา VZX มาทำรถไฟฟ้ามากเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องหาโครงเก่าๆนะแต่น่าจะเป็นโมเดลตัวนี้นะที่เราขี่ตามนะฮะมันสวยแล้วอ่ะมันดูดีอ่ะมันดูสวยดีจะมาลงทุนสัก 40,000-50,000 ทำรถไฟฟ้าเล่นทั้งคันนะ แต่ต้องหาสภาพแบบรถที่เครื่องพังๆจะได้ถูกๆหน่อยฮะไม่รู้จะมีแบบขายโครงขายสร้างเงี้ยอาจจะมีนะแบบแค่เครื่องพังอ่ะเดินไม่พังนะผมจะได้เอามาทำได้ถ้าโครงบิดเบี้ยวมันก็ต้องอีกเรื่องนึงเนาะต้องดูมาขายสร้างแบบเขาถอดเครื่องไปแล้วเอาแต่โครงอะไรเงี้ยอยากทำรถไฟฟ้าเล่นอ่ะคือชอบลองจากมอไซค์ก่อนนะแล้วถ้าทำสำเร็จแล้วอีกหน่อยก็จะเป็นรถยนต์ก็เป็นไปได้นะจริงๆก็มีหลายคนนะครับที่เขาทำรถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วนะงบ 200,000 ก็ได้ใช้ได้ขี่กันแล้วได้ขับกันแล้วนะจริงๆก็ไปศึกษากับเขาได้เลยอะแต่จริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับอุปกรณ์ไฟฟ้ามันก็เหมือนของเล่นรถบังคับอะมันก็มีระบบมอเตอร์มีระบบสปีดตัวใจไฟมอเตอร์ฮะมอเตอร์เป็นบัตเลตอะไรพวกนี้แล้วก็มีตัวแผงคอนโทรลนั่นเองควบคุมสปีดอะไรพวกนี้มันก็ไม่เยอะครับจริงๆก็แค่มาเสียบ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 แล้วต่อแล้วก็เสียบไฟมันก็ใช้ได้แล้วแหละถ้าอย่างมอไซค์มันก็ยิ่งง่ายเพราะมันไม่ต้องมาถอยหน้าถอยหลังอะไรนะระบบเบรกมันก็แยกแอร์ก็ไม่ต้องยุ่งนะถ้ารถยนต์มันก็ต้องยังคิดอีกเรื่องนึงพูดถึงรถไฟฟ้าแล้วครับตอนนี้นิสสันนะค่ายรถยนต์นะตอนนี้พูดถึงค่ายรถยนต์เลยนะค่ายรถยนต์นิสสันนะครับที่ว่ามีเครื่องตัวใหม่ออกมาที่เป็น e-power นะครับ e-power เนี่ยก็พูดเอาบ้านๆเลยนะครับมันเจ๋งดีนะจริงๆผมมาคิดมานานแล้วผมรอว่าเมื่อไหร่ค่ายไหนที่จะทำกล้าทำนะครับโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวคุยกันต่อนะE20เดี๋ยวนะดูตังก่อนเอาเต็มถังเลยครับ
สายหยุดเลยโอเคโอ้ไปกล้องทำไมฮัลโหลเทส1 2โอเคนะมากันต่อใช้ได้สายหลุดเลยเดี๋ยวใส่กระป๋องเก่งดีกว่าเออมีตังน่าจะประมาณ200บาทน่าจะ220อ่ะพอแล้วเนาะเออนะ220มีคูปองชุมโชคแหละจริงๆผมมีบัตรสมาชิกด้วยนะของเชลเนี่ยแต่ไม่รู้ทำหายไปไหนน่าจะอยู่ในรถเนี่ยหาไม่เจอโอเคไปกันต่อร้อนมากเลยว่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาเติมลมแล้วกันโอเคไปกันต่อนะครับก็คงต้องขี่ไม่เกินความเร็วกฎหมายกำหนดแล้วฮะขี่ช้าไปก่อนแล้วตอนนี้ผมขอไล่สกิลก่อนว่าแบบไหนติดเหลืองเนี่ยแบบไหนไม่ติดเหลืองนะครับก็วันนี้ก็คงไปเรื่อยๆน้ำเนิบนะผมว่าบางคลิปผมก็ขี่ไวนะมันไม่เห็นจะโดนเลยผมว่ามันไม่เกี่ยวนะแต่ไม่รู้ AI มันคำนวณยังไงนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวเหลืองงงมากแต่ก็ลองไปแบบเซฟๆดูก่อนนะเผื่อถ้าไปแบบเซฟๆได้แล้วมันดีก็ใช้ขี่แบบเซฟๆคุยกันนี่แหละแต่จริงๆก็ดีมันปลอดภัยกับเราด้วยนะอากาศตอนนี้ก็เย็นลงมาหน่อยนะเมื่อตอนโอ้ลืมรีเซ็ตหรือรีเซ็ตก่อนนะครับรีเซ็ตทิป A ไปทิป B นะครับลิงระยะทางตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่354กิโลนะครับเต็มถังเนาะวิ่งได้โดยเฉลี่ยโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราลองขี่กันแบบเนิบๆไปนะครับดูซิว่าอัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกล่องจูนน้ำมันผมถอดออกนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับตอนขึ้นครั้งแรกเลยนะตอน 0.5 กิโลเมตรแรกนะครับตอนหลังจากลีนะอยู่ที่ 45.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้ามันได้ขนาดนี้นะโอ้โหสุดยอดอ่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะเมื่อกี้รถใหญ่จะเลี้ยวต้องทิ้งโค้งกว้างนะเรารีบไปก่อนดีกว่าคือกฎของ YouTube รู้สึกว่าจะแบบอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายนะครับอะไรที่มันเป็นอันตรายนะฮะมันจะไม่ให้นะครับคือมันเสี่ยงอันตรายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองเป็นไม่ดีไปนะแต่ว่าตามนั้นแหละพอดีผมไม่อยากให้มันติดเหลืองนะครับเพราะผมคลิปผมไม่ได้คนดูเยอะเนาะถ้าติดเหลืองไปมันก็แย่สิแค่นี้เราก็แย่แล้วนะผมอยากให้มันเขียวแล้วมันสบายใจนะเห็นแล้วมันอุ่นใจดีโรคจิตแต่เมื่อคืนยอมรับว่าภาพมันไม่โอเคเลยผมไม่โอเคกับภาพเลยนะครับภาพมันไม่โอเคเลยพอกลางคืนแล้วภาพมันไม่ได้เลยแล้วผมดันไปทำเป็นมุมแคบอีกโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยนะถ้ามุมวายก็ยังมันก็ยังโอเคนะมันก็ยังโมเห็นมุมกว้างนะ
นี่มันแคบก็เลยโอ้เออแล้วอีกอย่างนึงคือผมอะต้องการให้มันต่อกับ GPS นะตอนนี้ GoPro 8ผมยังทำเป็น GPS ไม่ได้เลยนะผมก็ไม่เข้าใจนะแต่วันเนี้ยผมลองแล้วคือเปิดเครื่อง GoPro มานะครับเปิด GoPro มาเนี่ยเราต้องรอแป๊บนึงก่อนอย่าเพิ่งรีบกดบันทึกนะครับเราต้องไปเช็คในสถานะว่า GPS ขึ้นสีขาวแล้วกันก็คือการมันให้มันสแกน GPS ก่อนนะให้มันสแกนดาวเทียมเจอ GPS ทั้งหมดก่อนพอเจอแล้วก็น่าจะกดบันทึกกันนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยถึงจะโอเคเพราะอย่างเหมือนผมเคยเล่นโดนอะอย่างน้อย GPS ก็ต้อง 4-5 ตัวนะฮะถึงจะทำให้มันทำงานได้สมบูรณ์นะครับมีครั้งหนึ่งที่ผมเปิด GoPro แล้วก็ผมเปิด GPS ไว้ตลอดแหละแล้วผมก็กดรีบบันทึกอะคือ GPS มันยังไม่ได้ทำงานนะครับมันก็จะไม่ทำงานนะครับเอ้ยเดี๋ยววันนี้เขาขับเบากันนะครับมันไม่เด้งก็เมื่อคืนนี้ก็จะเป็นไฟแดงแถวนี้แหละโอ้โหลืมดูไฟเลี้ยวรถเก๋ง ลืมว่าแต่มองไฟแดงข้างหน้านะฮะขี่ช้าแล้วก็อันตรายเหมือนกันเว้ยก็ไม่รู้ไฟแดงไหนนะที่ผมมาแล้วคือมันตามันคนไหนตาสั้นเนาะสั้นไม่เยอะนะท่านแค่แบบลบ100เงี้ย70 100ประมาณเนี้ยคือมันก็จะเห็นนะครับตัวเลขแต่ผมไม่เห็นเลขข้างหน้านะผมเห็นแต่เลขตัวเดียวไงผมก็เฮ้ยมันก็ตัวเดียวจริงๆอ่ะแต่ผมเห็นมันเกือบจะพูดสลับกันคือผมเห็นเลขตัวเดียวแต่มันมีเลขไฟแดงมันมีเลขตัวเดียวผมพูดงี้แต่ผมเห็นมันซ้อนกันผมก็นึกว่าเลขมันยัง10กว่าวิแต่ที่ไหนได้ผมพอมาใกล้ๆปุ๊บเลขมันเหลือตัวเดียวมันก็กลายเป็น3 2 1แล้วมันก็เหลืองแดงผมก็กำเบรกหน้าหลังเลยนะกำปุ๊บผมก็ไม่รู้สึกถึง ABS มันตื้อป่ะตื้อมันตื้ออยู่เสียง ABS หน้านี่ดังแก๊กเลยนะแล้วรถมันก็หยุดฟู้หยุดอย่างไวเลยแล้วก็นิ่งมากไม่มีการสไลด์เลยนะก็โอเคนะครับเพราะถนนเส้นนี้ก็ขึ้นชื่อว่าลื่นอยู่แล้วด้วยถ้าเบรกกันทันหันคือถ้าเบรกกันทันหันให้กำ ABS ไปเลยนะกำแรงๆให้ ABS ทำงานไปเลยนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเรากำไม่ให้ ABS ทำงานเราจะถลายไปกับพื้นนะเพราะล้อมันจะล็อกแล้วเราก็จะล้มเลยนะน่าจะเนี่ยน่าจะเป็นไฟแดงนี้แหละเมื่อคืนก็มืดไปหน่อยเนาะขอพัก30วิ เจ็บคอตอนนี้5โมงแล้วนะอัตราสิ้นเปลืองอะไรเนี่ยขี่กันแบบตาตอนย้อนมากเลยนะแบบความเร็ว60นะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 41.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับวิ่งมาแล้ว 4.9 กิโลเนาะโอ้ ประหยัดขนาดนั้นเมื่อกี้60ประหยัดมากเลยเนาะผมก็ไม่เคยขี่ได้อย่างงี้ทั้งทีนะอย่างต่ำก็80อ่ะ60ก็ช้าขึ้นขอพัก30วิอย่างที่พูดก่อนแป๊บนึง ดูรถไปก่อนเนินโอ้โหเราก็รู้มันมีเนินตรงนี้นะแล้วก็เข้าไลน์ทุกวันโอเคครับ ก็รู้สึกหิวน้ำอ่ะก็ยังไงคลิปที่แล้วถ้าไม่ได้ขึ้นคลิปนี้ก็ผมก็จะมาขอบคุณอีกทีนะขอบคุณกับทุก Subscribe ของผมที่กดให้ผมนะครับขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะครับ
ถ้ามอบดอกไม้ให้ได้นี่มอบไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยกันกดจนพบผมทะลุ 1,000 ซับสไครต์นะครับคืออย่างก็ได้1ล้านซับอ่ะได้ 1,000 เองนะก็ขอบคุณจากใจนะครับคือเนื่องจากที่ผมไม่เน้นโปรโมทเหมือนใครๆเขานะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะทั้งๆก็รู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเราโปรโมทไปอ่ะมันก็จะขึ้นไปถึง 4-5,000 ได้ไวเนาะตั้งแต่ตอนที่ฟอร์ซ่าเป็นกระแสเนาะแต่ด้วยเนื่องจากผมไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะครับผมต้องการคนที่เขามาดูแล้วเขาถูกใจช่องผมจริงๆหรือผลงานที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นไปจริงๆนะครับหรืออยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะคือมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้กันเนี่ยคือที่เป็นใจจริงเลยนะแบบคนที่นั่นแหละคือถูกใจช่องผมจริงๆอ่ะผมอยากได้ตรงนั้นมากกว่านะครับคือถามว่าอะไรดีเดี๋ยวนะตอนนี้มันขอบคุณอะรู้สึกตื้นตันมากครับตื้นตันจริงๆคือผมก็ไม่คิดว่าผมจะบ้าทำอะไรได้ขนาดนี้เนาะไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับคำว่าคำขอบคุณนะนี่แค่ 1,000 ครับผมยังซาบซึ้งมากนะแล้วผมชอบมากเลยครับในการที่แบบมาคุยมาถามมาตอบกันนะครับคือผมเองผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะบางทีผมทำอะไรออกไปก็มีพี่ๆเพื่อนๆมาแนะนำแล้วว่าต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็มันไม่ใช่แค่ผมได้ความรู้นะครับคนมาแชร์มาอะไรคนอื่นที่เขามาอ่านก็ได้ความรู้เหมือนกันนะครับแล้วบางทีถ้ามันผมนึกขึ้นได้ผมก็จะยกตัวอย่างขึ้นมาให้กับคลิปในคลิปนะก็จะพูดถึงอีกทีนึงเราก็จะได้ความรู้กันคือใครที่เข้ามาดูก็จะได้ความรู้กันเพิ่มนะฮะคือมันเนี่ยตรงเนี้ยมันสำคัญนะจุดประสงค์ของผมก็เลยมันเป็นแบบนี้ครับผมถึงไม่ได้คิดจะโปรโมทนะครับถ้าโปรโมทไปก็ใช่แหละคนได้ดูกันเยอะนะฮะแต่ไม่รู้คนที่ชอบหรือไม่ชอบมีแค่ไหนผมยังไม่พร้อมที่จะเห็นคนไม่ชอบเยอะกว่าคนชอบนะเพราะแนวคิดผมอะส่วนใหญ่คนไม่ชอบหรอกครับคนส่วนใหญ่อ่ะผมทำอะไรนะมีแต่คนไม่ชอบแนวคิดของผมนะผมเลยไม่มั่นใจว่าที่ผมทำไปอ่ะมันดีหรือไม่ดีนะแต่ผมก็พยายามมองในมุมมองอีกมุมนึงที่คนอื่นเขาไม่คิดแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ดีนะครับทำสิ่งดีๆนะครับสิ่งไม่ดีก็ไม่ทำอยู่แล้วนะฮะแต่ผมก็จะมองอีกมุมนึงคือเหมือนมันมีทางเลือกอยู่2ทางผมอาจจะเป็นทางที่3อะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่ชาวบ้านเขาก็มีอยู่2ทางอ่ะผมก็จะเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วครับถ้าเพื่อนๆที่รู้จักผมก็จะเข้าใจนะจะเข้าใจผมว่าผมมันเป็นแบบนี้คิดต่างนะคิดแต่ไม่แตกแยกอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ผมชอบมองอีกมุมนึงให้มันเกิดอะไรแรงบันดาลใจหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยเหมือนโทรศัพท์จะหล่นไม่หล่นนะเสียแวบเลยความรู้สึกโทรศัพท์มันสั่นที่ขาแล้วเหมือนมันจะหลุดจากกระเป๋านะตอนนี้ผมพับกระจกข้างเดียวนะก็เอาไว้มองหลังข้างหนึ่งเนี่ยแค่นี้คือคนหนึ่งของก็ไม่รู้ใครทำบ้างแต่พี่ที่ทำงานเขายังมาบอกเลยขับรถอะไรเขาก็จอดข้างเดียวเขายังแบบยังไม่คิดจะทำกันนะคือผมก็ทำอะไรของผมอย่างเงี้ยแล้วอย่างผมเป็นโรคอยู่โรคนึงนะครับเวลาคิดอะไรแล้วมันต้องทำลงมือทำให้มันได้หรือทำไม่สำเร็จผมก็จะทำไปเรื่อยนะแล้วคราวนี้มันถ้ามันไม่มีที่ทำอ่ะผมเหมือนไม่มีที่ระบายนะมันโอ้มันจะเป็นบ้าเลยนะผมนี่เสาร์อาทิตย์ไม่เคยได้หยุดได้หย่อนเลยนะ
อยากทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยนะสนุกกับชีวิตแปลกๆของผมไปก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผมพูดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมก็สับสนในตัวเองบางครั้งนะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงให้มันดูดีนะแต่ถ้าใครดูผมมาหลายคลิปก็จะรู้ว่าภาษาของผมมันก็จะแบบนี้อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณที่กดไลค์กด Subscribe ให้ผมแล้วถ้าท่านใดนะครับตอนนี้ก็ขอโปรโมทช่องนิดนึงที่ยังเข้ามาดูผมหลายรอบแล้วเกิน2รอบแล้วแล้วยังไม่กด Subscribe นะครับกดเถอะครับขอร้องให้กราบแทบเท้างามๆเลยครับกด Subscribe ให้ผมหน่อยครับ ขอกันอย่างนี้นะขอซึ่งหน้าเลยแล้วขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กดให้ผมนะฮะกดไลค์ด้วยนะฮะอย่ากดอันไลค์นะครับมันเสียความรู้สึก หรือเปล่าอย่าแกล้งกันเลยคือถ้าไม่ชอบก็กดผ่านไปครับแต่อย่าไปกดอันไลค์เลยนะครับพอดีแบบผมเป็นพวกเซนซิทีฟนะเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วมันอ่อนเพียนะเพียหัวใจเหลือเกินมันท้อใจง่ายเหลือเกินนะ ประมาณนั้นนะโอเคเราก็ขอบคุณกันไปที่เรียบร้อยนะก็ขอบคุณยาวหน่อยคือมันตื้นตันใจจริงๆนะครับผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะมาทำอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็มีคนมาดูของผมนะจริงๆผมก็จะทำเป็นสตอรี่ของผมนี่แหละคือเก็บสะสมเก็บไว้ดูเอาไว้ให้ลูกดูหรือไว้นอนดูตอนแก่ตัวเองนี่แหละไม่ได้แบบคิดจะให้ใครดูสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าขนาดพูดเองยังเขินเองเลยนะก็หลังจากคลิปนี้ผมก็จะรีวิวรถนะครับรีวิวเจ้า Forza ตัวนี้แหละเนาะก็รีวิวในสไตล์ของผมแหละเนาะก็ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวตรงไหนที่เป็นพิเศษนะก็บอกได้นะเดี๋ยวผมจะได้อ่านคลิปนี้ก่อนที่จะรีวิวคลิปหน้านะฮะโอ้โห X-Max ท่อดังครับโอ้ X-Max สวยว่ะยางใหญ่ดีว่ะรถทำมันดูเตี้ยๆเนาะแต่สวยดีครับ X-Max ใส่ท่อนี้มันเข้ากับรถมากเลยนะผมว่า Forza ใส่ยังไม่ค่อยดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะ X-Max ใส่แล้วดูสวยมากดูดุดันแบบดุมากอะคนพวกแบบจะพูดคำหยาบเยอะเนี่ยดุมากๆนะฮะดุจริงๆนะฮะโคตะละดุดุนะฮะมันดุสมคือรูปลักษณ์สมส่วนนะครับนี่ต้องใช้คำนี้มันดูเท่เหลือเกินก็ไม่แนะนำนะครับให้ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับ อยากจะรณรงค์ให้ใส่หมวกกันน็อกกันหน่อยนะครับนะฮะรถสวยนะครับโอ้โหปั๊มหน้าเบลอเลยฮะเมื่อกี้มีช่วงเวลาแวบมองนิดเดียวนะมาดีครับรถเยอะตามตัว10ล้อไปกันแล้วกันวันนี้คลิปเขาคงยาวมากๆเลยเพราะขับช้าเนาะยาวมากๆเลยก็ไม่เป็นไรครับดูกันยาวๆนะพูดอีกครั้งนึงแล้วกันน่าจะหลายคลิปหน่อยแล้วที่พูดนะเพราะช่วงนี้มีคนสับสนใครเข้ามาเยอะนะฮะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนโยบายของช่องผมนะเดี๋ยวผมจะทำเป็นอินโทรเลยดีไหมคู่มือการดูชาแนลของผมนะดีไหมไม่มีเลยมากครับจริงๆก็ไม่มีเลยมากก็คือท่านเอามือถือหรือโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของท่านวางไว้ข้างเตียงนะฮะถ้ามือถือก็จะสะดวกหน่อยแต่ก็ไม่แนะนำให้ชาร์จแบตทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะดูดท่านได้แต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็วางปลั๊กไว้ไกลๆนะครับแล้วก็วางมือถือไว้ไกลๆตัวนิดนึง
แล้วก็เอาหมอนมา1ใบนะวางบนที่นอนนุ่มๆเลยเปิดแอร์เย็นๆเลยคู่มือการดูช่องผมนะครับเปิดแอร์เย็นๆเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับคลิปไหนก็ได้ของช่องผมนะฮะกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับไล่ดูไปเลยตั้งแต่คลิปแรกนะครับไล่ดูไปฮะมีเป็น100คลิปนะก็ต้องนอนดูนะครับตะแคงซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับถ้าใส่หูฟังได้ก็ยิ่งดีนะใส่สักข้างนึงนะฮะแนะนำใส่หูฟังข้างเดียวนะครับใช้เป็นหูฟังแบบ Small Talk ใส่ไว้ในหูแบบที่มันไม่ร้อนหูเอาที่สะดวกนะครับแต่ไม่แนะนำแบบเป็นครอบหูเบาใหญ่ๆนะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอยากให้ใช้หูเดียวในการฟังนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้หลับได้อย่างสบายนะครับเพราะผมทำวิธีนี้นอนทุกคืนนะครับผมนอนดูคลิปตัวเองนะฮะแล้วก็ใส่หูฟังอย่างเงี้ยแหละนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็แต่ผมจะไม่ชาร์จมือถือนะครับเพราะว่าก็กลัวมันจะดูดเนาะผมจะไม่ชาร์จมือถือผมก็จะชาร์จให้เต็มหรือให้มันหมดไปก็ไม่เป็นไรนะเช้ามาค่อยชาร์จแรงทันนะแล้วก็เดี๋ยวนะขอดูรถแป๊บหนึ่งเฮ้ยฝั่งนู้นไม่มาบังให้เราจะไปยังไงวะฝั่งขวาไม่บังให้เลยอะโอเคก็นั่นแหละครับพอใส่หูฟังนะครับแนะนำเป็น Small Talk อาจจะอันนี้แถมก็มากับมือถือของท่านนะครับหรือว่าดีกว่านั้นก็แล้วแต่เลยแล้วก็เปิดเสียงอยู่ที่ถ้าเป็น Samsung ก็จะมีจนถึงแค่ขีดน้ำเงินนะครับอย่าให้เกินเป็นสีส้มไปนะครับมันจะทำลายหูท่านนะครับแล้วก็พอถึงขีดน้ำเงินก็ลดมา1แป๊ะ2แป๊ะนะครับเพื่อให้เสียงมันจะคลอๆหน่อยนะเพราะเสียงคลอเนี่ยท่านก็นอนเลยครับนอนดูไปจอมือถือให้ลดแสงให้สุดเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟห้องให้มืดหรือเปิดไฟสลัวๆนิดหน่อยนะฮะเปิดเน้นเป็นแสงวอร์มไว้นะครับยุ่งยากไปไหมเนี่ยการดูคลิปของผมเนี่ยนั่นแหละพอได้ท่านได้แสงวอร์มไว้แล้วท่านก็นอนเลยครับนอนเปิดแอร์เย็นๆสัก25องศา24องศาประมาณนี้ครับอย่าให้เย็นมากเดี๋ยวป่วยนะฮะก็นอนห่มผ้านวมนุ่มๆที่นอนนุ่มๆนะครับหมอนนุ่มๆนอนฟังคลิปผมไปครับจอไม่ต้องเอามากระแทกแสงให้กระแทกตามากนะครับให้เฉียงขึ้นมา45องศานะครับให้พอเหลือบตามองเห็นเนาะก็แล้วก็นอนไปครับ10นาทีแรกก็ดูได้นะครับ10นาทีหลังก็กระพริบตาทีๆหน่อยครับหรือหลับตาพักสัก5วิแล้วก็ลืมตามาดูต่ออะไรอย่างนี้นะครับแนะนำประมาณนี้ก็จะเป็นวิธีการดูวิธีการดูคลิปในช่องของผมอย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมเขียนไปข้อๆให้เลยไหมแต่ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเยอะหน่อยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกถ้าคุณนอนแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะแล้วจะเป็นการดูคลิปวิดีโอของช่องผมอย่างมีความสุขนะฮะแล้วเรื่องโฆษณาไม่ต้องกลัวนะครับผมติ๊กออกเกือบหมดละผมแต่ผมก็ขอไว้หน่อยนึงนะเพื่ออาจจะมีรายได้เสริมมาแต่งรถกันบ้างนะฮะแต่ยอดวิวแค่นี้ครับบอกเลยครับมันไม่ได้ตังค์หรอกครับได้หลัก10บาทแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยไปมันบอกเลยว่าได้หลัก10บาทนะครับ10บาท20บาทนี่แหละได้แค่นี้นะครับไม่ได้ได้เยอะนะผมก็นั่นแหละให้มันมีไปงั้นแหละผมก็ติ๊กโฆษณาออกไปเยอะเลยอะแทบจะไม่เหลือเลยอะเหลือไว้อัน2อันเท่านั้นเองก็ตามนั้นนะเพื่อที่ดูโดยที่ไม่เสียอรรถรสเนาะแต่ผมก็ขอไว้นิดนึงจริงๆโอ้เอ็กแม็กมาครับข้างๆเรานี่เอ็กแม็กโอ้
ันนี้เป็นท่อเดิมผ่าแล้วรูเบอร์เลยนะฮะโอ้เสียงดุดันอีกแล้วฮะเอ็กแม็กซ์เพราะว่าชักยาวนะเอ็กแม็กซ์ชักยาวมากเลย70กว่ามิลเนาะรถถึงแรงอ่ะไม่แปลกทำไมเอ็กแม็กซ์แรงนะฮะชักช่วงชักมันยาวนี่เองลูกสูบก็เลยจะไม่ต้องใหญ่มากนะฮะก็ได้ซีซีที่เยอะกว่าฟอร์ซ่าแล้วแต่เดี๋ยวผมไปหาข้อดีข้อเสียมานะครับชักสั้นกับชักยาวนะว่าชักสั้นมีประโยชน์ยังไงชักยาวมันมีประโยชน์ด้านไหนนะครับข้อดีข้อเสียเนาะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีเนาะมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่าเราขี่มาได้สัก10กว่าโลแล้วเนาะตะกี้ที่พูดไปล่าสุดอยู่ตอนประมาณสัก 4-5 โลได้ตอนนี้เราขี่มาจากปั๊มนะหลังจากออกมาจากปั๊มอยู่ที่ประมาณ 16.5 กิโลเมตรนะครับก็อัตราสิ้นเปลืองลงมาอยู่ที่ 37.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทางที่เหลือนะที่เหลือแต่น้ำมันเต็มถังโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่378กิโลนะครับก็ขี่ช้าก็ประหยัดน้ำมันดีนะขี่ช้าประหยัดน้ำมันมากเลยแต่ถ้าเนี่ยอย่างรถติดๆอย่างเงี้ยครับแล้วบิดไม่ไงมันก็ลงไปเรื่อยๆนะครับตะกี้เราขี่มารถมันไม่ค่อยได้ติดอะไรเนาะแล้วขี่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะวัดค่าอะไรไม่ค่อยได้หรอกจริงๆครับเพราะว่าเวลาใช้งานจริงมันก็มีช้ามีเร็วนะครับเป็นธรรมดาเนาะเนี่ยครับอย่างจอดนิ่งๆแป๊บเดียวนะมันลงมาแล้ว 37.5 นะครับมันลงมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมาดูทั้งๆกันหน่อยนะฮะกดที่ B ชุบตอนนี้รถผมวิ่งไปทั้งหมด 22,168 กิโลนะครับก็หลักๆก็ใช้ขี่ทำงานเนาะใช้ขี่ทำงานอย่างเดียวเลยก็ไปกับที่ทำงานนะครับก็ชีวิตมันมีอยู่แค่นี้นะครับมนุษย์เงินเดือนเนาะมันจะไปมากกว่านี้ก็มันก็ต้องมีปัจจัยคือเราต้องมีตังค์เยอะๆนะเราถึงจะไปเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวเวลาเราก็ต้องให้กับครอบครัวมันจะไปเที่ยวไหนได้วะเฮ้ยแต่ตอนนี้แฟนผมก็อนุมัตินะครับถ้าเพื่อนผมชวนไปแบบเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะไปนอนค้างสักคืนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็อนุมัติแล้วไปได้ไปกับกลุ่มเพื่อนผมที่เขาไว้ใจนะก็โอเคเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้มีคลิปออกทริปกันเนาะได้ไปเที่ยวไปไหนกันก็จะได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเองด้วยแล้วก็สำหรับช่องด้วยแต่สถานที่เที่ยวนั้นคนอื่นเขาอาจจะเที่ยวกันมาเยอะแล้วแหละก็ไม่รู้อันนี้แต่เราก็ไปในแบบมุมมองของเราเนาะอะไรประมาณนั้นวันนี้เหมือนเป็นวันระบายความในใจอีกหนึ่งวันนะครับคือมันอึดอัดมันเครียดวันนั้นนะครับวันที่ถ่ายตอนกลางคืนที่ว่ากลับเลิกมืดเนาะคลิปที่แล้วที่ผมยกเลิกไปอะวันนั้นเป็นวันที่ผมเครียดทั้งงานผมก็เครียดนะแล้วผมกำลังศึกษาเรื่องมุมกล้องครับผมอยากถ่ายวิดีโอให้มันออกมาได้มุมที่ดีภาพที่ดีนะครับคือถ่ายออกมาให้มันมีคุณภาพแล้วก็การตัดต่อผมสัญญาว่าผมจะไม่ขี้เกียจ คือจริงๆผมไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ด้วยผมต้องตื่นเช้านะการทำงานโรงเรียนรู้ก็รู้กันอยู่นะครับมันต้องไปแต่เช้ามันไม่ได้ทำงาน 9:00 นนะครับเข้างานละ 7:00 นนะครับแล้วผมจะต้องตัดต่อดึกๆอ่ะผมคือผมนอนดึกตื่นเช้ามันไม่ไหวเนาะแต่ผมก็ตั้งใจพยายามก็ทำไมผมต้องตัดดึกๆนะครับก็เพราะว่าผมก็มีเจ้าตัวน้อยนะครับที่ผมต้องดูแลให้เขานอนก่อนนะครับแล้วไม่ใช่ว่านอนแล้วก็ผมก็ต้องดูแม่เราด้วยนะครับก็เพราะเขาท้องอยู่อีกก็ช่วงนี้ก็ต้องอดทนไปหน่อยเนาะผมอาจจะทำโดยที่ไม่ได้ยังไงอะไม
ไม่ได้ตัดต่อเยอะหรือไม่ได้ใส่อะไรเยอะไปมากไปกว่านี้เพราะว่าผมมีเวลาตัดต่อในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับต้องเข้าใจเนาะก็แต่มันก็เข้าคอนเซ็ปต์ของช่องเรานะที่ว่าเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดจริงๆนะผมอยากแต่ทั้งหมดแต่วันไหนถ้าผมขับซิ่งไปหรือขับเร็วไปผมอาจจะตัดออกบ้างเพื่อไม่ให้มันมีปัญหากับ YouTube นะฮะโอเควันนี้ผมก็ไล่มายาวเลยน่าจะเกือบชั่วโมงได้นะก็ครูขอบคุณนะครับถ้าใครดูถึงตอนนี้นะครับผมขอกราบงามๆอีกสักหนึ่งครั้งนะฮะคือแบบคุณใจมากเลยหรือคุณเพิ่งตื่นมาฟังตอนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะวิธีการดูเขาเรียกว่าคู่มือการดูช่องของผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็รบกวนทำตามแล้วจะมีความสุขนะครับโอเควันนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคผมต้องไปช่วยแฟนผมแล้วบ๊ายบายครับ